ถูกร้องนี่ไงไส้กรอกอีไส้กรอกคนนี้อมจีวันนี้ทำให้แบบไวๆเพราะว่าจริงๆวงนี้ CSR ชอตสรางที่ไม่ใช่ CSR ที่หมายความว่ากิจกรรมเพื่อสังคมมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากแล้วในการจัดอันดับ5เพลงที่เป็นแบบท็อป5ก็มีคนใส่เพลงนี้มาเยอะมากเช่นกันกับเพลง Shining Bright ป่ะส่องสว่างยิ่งกว่าไปดู Shining Bright กันดีกว่ากับ MV ป่ะ3 2 1โอ้โหเขาไม่เหมือนคนเกาหลีเลยอ่ะเหมือนคนจีนอ่ะอืมมีของญี่ปุ่นนะเพลงและชุดด้วยใช่มันเป็นดนตรีแบบกองรัวๆแต่โวคอลดีนะเอาทำไมเป็นนั่งนอกเครื่องอ่ะข้างในวะก็ข้างหลังก็เป็นท้องฟ้าว้าเธอการ์ตูนญี่ปุ่นมากจริงแล้วพี่นาราบาเสียงสูงมากมากเป็นนาชายนิ่งไรเซตติ้งนี้ดีจังขนับส้มท่อนนี้เหมือนท่อนอุ้ยถ้ามันเพลงการ์ตูนมากมากเลยอ่ะเป็นเพลงสำหรับแบบเดินใส่หูฟังแล้วเดินใช่โอ้แต่มันกูดวายนะเธอน้องคนเมื่อกี้มีเสน่ห์มากเราจะบอกว่าเขาน่าจะดันน้องคนผมแดงใช่ไหมท่าดีเมื่อกี้น้องคนนี้สวยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแดงกับผมน้ำเงินเหรอหรือว่าเป็นพอไฟพอไฟพอไฟผมน้ำเงินเว้ยคนเดิมอืมว้าวญี่ปุ่นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพินาราจาตัดร้องได้แล้วคุยซ้ายหลังย้อมผมน้ำเงินหรือว่าผมสีดำน้ำเงินน่าจะมีน้ำเงินว้าวว้าวหนูว่าจะเอาอีกหนูว่าจะมีสักสองสามทีตกใจเสียงสูงมากช่วยด้วยสรุปนางผมดำว่ะนางคนนี้แหละเป็นชื่อตลอดตลอดอุ๊ยขอโทษพูดใน MV แล้วว่ามีความเป็นญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นมากเราก็ได้ชอบท่อนฮุกเลยทั้งท่าสวยแล้วก็แล้วก็เมโลดี้สวยฮุกร้องแล้วมันมีท่อนแบบไล่บันไดเสียงใช่ที่แบบสะใจอยากเอาอีกพอถ้ากระเทยร้องกระเทยจะไปอีกไปอีกสองสามทีเลยแน่นอนก็มีคนบอกว่าเพลงดีมากเลยพี่ยังไม่แมทเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเราอะจับคอนเซ็ปต์ไม่ทันแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำคอนเซ็ปต์ชัดมาตั้งแต่ต้นน่ะคือเพลงที่มันเป็นหวานหวานนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่มีเยอะมากในตลาดอะถ้าวงมันไม่ช่วยชัวร์ต่อให้เพลงมันดีอะมันไปไม่ถึงเว้ยเรากำลังรู้สึกแบบเดียวกับที่ปุ๋ยพูดน้องอะปล่อยมานานแล้วเก็ตเราเพิ่งจะมารีแอคอีช่องนี้เพลงมันค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อย
ช่องนี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว้าวอะแต่ว่าไม่ได้โทษน้องเลยโทษเราแต่เราเข้าใจได้แหละพอมาเป็นการแบบซัมเมอร์เกาะกระแสซัมเมอร์แล้วมันเป็นยุคที่นักร้องเยอะเหลือเกินอะแล้วถ้าค่ายไม่หยิบไอดีนิตี้สุดท้ายวงมันจะถูกซัดหายไปกับแบบมวลมหาไอดอลที่มันมีจำนวนเยอะเหลือเกินแต่ก็มีซีนที่ชอบนะซีนที่เป็นท่อนบิชที่เป็นคนหนึ่งร้องแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็เป็นคนเดิมน้องผมสั้นน้องผมสั้นน้องผมสั้นอ๋อหลังจากที่น้องคนแรกร้องใช่คือเราว่ามันมีช็อตครีเอทีฟแต่ในขณะเดียวกันก็มีช็อตเปล่าอ่ะที่แบบแทรกๆโยนไปก่อนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยแบบถ้าทำแบบนี้อีกอ่ะมันจะไม่เป็นผลดีกับวงทั้งที่วงมีความสามารถแล้วก็เพลงค่อนข้างดีเลยเราไปดูไลฟ์กันแบบไวๆดีกว่ากับ Shining Bright ของชัชสลางไป3 2 1เดี๋ยวเลยมันเป็นส้มๆจริงครับสวัสดีเมื่อกี้งานวัดไทยสุดๆอุ๊ยยิ้มน่ารักมากนี่โหว่ะคือมันมีมูนมีแบบพระจันทร์อยู่ข้างหลังการ์ตูนมากถ้าเป็นกูนะต้องมีคนหนึ่งมัดแกะเป็นเซอร์มูนเลยให้เป็นภาพจำเข้าป่ะนี่ไงไซกอร์อีไซกอร แต่วงนี้หน้าไม่พิมพ์นิยมนะเธอฉันชอบที่เขาหยิบคนหน้าไม่พิมพ์นิยมขึ้นมาเป็นไอดอลอ่ะโอ้เมนวอลสินะไอ้ยาหุยอยากสวยท่าหน้าเต้นใช่อยากดูร้องสดน้องคนเมื่อกี้เลยอ่ะนี่ร้องได้หลายคนนะเยฮันทุกร้องเราเต้นทุกครั้งเต้นตลอดเต้นอย่างเดียวจริงน้องผมแดงเด่นมากน้องคนไส้กรอกอีอ่ะหน้าคล้ายๆโดยอนใช่โดยอนพูดก็เลยจะพูดเลยใช่วิกกี้จริงจริงเกลียดอ่ะอีดอกซิงกันเยอะเกินไปแล้วนะพวกเราคนนี้อมจีเออเหมือนนะแย่มากแบบแฟมิลี่เฟสเต็มไปหมดโอ้เมนวัวสองคนไหมเนี่ยทำได้ดีนะไงดีเข้าปากยามขนาดนี้กูอ่านนะอ๋อกูตกใจไปหมดแล้วเนี่ยคนนี้เหมือนเจซูอะไรเงี้ย Familiar Face Familiar Face คนนี้คือคนผมน้ำเงินปะใช่ใน MV อะเมคอัพกับผมอะแอบฆ่าเขานิดนึงแต่ในร้านเนี้ยเขาน่ารักมากโอ้ยกระโดดแรงอะไรขนาดนั้นอะมาคือเขาเต้นแรงมากเลยนะน้องคนนี้เขาเหมือนจีซูผสมกับกายูรีฟรอมอิสนาคนซ้ายสุดอะไฮโนส3ตัวไปยัง3โน้ตนี่น่าจะท่อนหลังจากนี้อะน้องเยฮัม4นะ4ขั้นนะจะลองจีค่ะจบที่โดยอนไม่ใช่ไม่ใช่จ้าต้องดันอยู่แล้วคนนี้เชโก้น่ารักนะถึงว่าดูไลฟ์แล้วเพลงพอขึ้นนะรู้สึกว่าน้องใส่เต็มเนี่ยสู้ตายอ่ะใช้คำว่าสู้ตายจริงจริงจะแรงมากจริงเสียงค่อนข้างใช้โทนที่สวยแล้วเป็นโทนเสียงสูงที่
ฟังแล้วมีมิติของเสียงอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้แบนเหมือนแบบปกติที่จะเป็นแบบวงเสียงสูงแล้วมันจะแบนแฟลตเหมือนเขาใช้เมโลดี้ที่สูงต่ำด้วยแหละแต่ว่าโทนเสียงเขาเข้ากับเมโลดี้ที่วางไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ฟังออกมาเป็นคำได้ง่ายเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าเพลงที่ความยาวประมาณนี้กับเพลงประเภทนี้ประมาณนี้ลงตัวเลยมันมีท่อนมาตรฐานแล้วก็ไปที่ท่อนเบสใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะมันมีท่อนเสริมก็คือท่อนที่เป็นไฮโน้ตอีกแล้วก็จบที่ฮุกอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือแบบโอ๊ยอิ่มไปเลยจบจริงจริงอินทีเดียวขอโทษแฟนคลับน้องไว้ก่อนเพราะว่าเรารีแอคช้าแล้วมันทำให้เพลงน้องค่อนข้างเป็นช่องที่เราฟังบ่อยช่วงนี้แล้วไม่รู้ว่าดูแล้วจะรู้สึกแบบแอบเสียดายไหมที่เราแบบอาจจะไม่ได้ว้าวกับน้องๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ขอโทษไปก่อนเลยใช่แต่จริงๆเราเห็น potential นะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าเพลงถัดไปอ่ะจะมีอะไรคอนทริบิวให้เราดูเพิ่มเติมกว่านี้อีกก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่แวะเวนมาดูตังเซฟเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถรับชมช่องของเราวิดีโอเก่าๆของเราได้เลยนะครับอย่าพูดถึงพวกเราใน Twitter นะครับอย่าลืมใส่ #จองเวนซิสพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับขอเจอกันคลิปหน้าอันยอง